าเผือกมีอันต้องแยกย้ายเมื่อพี่น้องเสือตะวันออกทั้งตัวต้นเรื่องอย่างเสียป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผู้คลั่งไคล้เครื่องบอกเวลาแต่ไม่มีเป็นของตัวเองซักกระเรือนประกาศชัดว่าจะไม่ให้ถามเรื่องนี้อีกหลังโทษสื่อไทยว่าเป็นต้นตอที่ทำให้สื่อนอกเอาไปตีข่าวจนโด่งดังว่าเป็นนายพลโรเล็กซ์กันไปทั่วโลกทีเดียวกันกับนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ขอให้ยุติเรื่องราวนาฬิกาหรูของพี่ชายต่างใส่เลือดบอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนดาบม.44ที่คนเชียร์กันกระหึ่มเมืองว่าให้ชักออกมาเชือดลูกพี่ใหญ่นั้นก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนรอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชงเรื่องขึ้นมาแล้วค่อยคิดกันอีกทีถือเป็นการออกตัวที่เราถึงรู้ว่าสังคมยังไม่สิ้นสงสัยเอาแค่ฟินกันเองในวงไม่สนใจแล้วว่าคะแนนนิยมนั้นมันจะรูดมหาราชไปอีกนานขนาดไหนรวมดาวชาวอสังหากันเลยทีเดียวกับคอร์สอบรมมาแรงนาทีนี้ต้องยกให้หลักสูตร The Next Level หลักสูตรที่โฆษณาว่าตอบโจทย์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้กำลังรับสมัครรุ่นที่5เข้าไปแล้วเห็นว่ามีผู้สนใจล้นหลามแบบไม่แคร์สนุนราคาค่าคอร์ส4เดือนเหยียบ 200,000 บาทกันเลยถือเป็นคอร์สที่น่าสนใจจนข่าวปนคนอดจะเอามา PR ตีไปให้ฟรีๆไม่ได้ไล่กันตั้งแต่เดอะฟาวเดอร์หรือผู้ก่อตั้งก็ได้แก่เพนเทนอันนันอัศวะโพคินเจ้าของอาณาจักรแลนด์แอนด์เฮาส์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศแต่ด้านมามีแผลไปติดบ่วงกรรมอ๋อบ่วงบุญเปลี่ยนสถานะจากเจ้าสวยใหญ่กลายเป็นแค่อดีตประธานกรรมการพ่วงด้วยตำแหน่งผู้ต้องหาในคดีสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินกับธรรมชโยเจ้าลัทธิธรรมกายพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากหน้าหลายตาที่มาจากเบอร์ต้นๆในวงการอสังหาเมืองไทยทั้งเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งแสนสิริที่เคยมีชื่ออยู่ในกวนแฮงเอาท์กับอดีตนายกตู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือรายของเด็ดทริปชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เคยได้รับสมญานามว่าเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีที่วันนี้นั้นผันตัวมาเป็น CEO ให้กับ Q House และเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะหักอกรัฐบาลคสช.ด้วยการปฏิเสธรับตำแหน่งกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจนเป็นข่าวเกลียวกราวหลักใหญ่ใจความของคอร์สอบรมนี้แน่นอนว่าย่อมหนีไม่พ้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกันอาศัยห้องเรียนที่อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นวอร์รูมแววมาว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของ The Next Real นั้นเป็นแม่เอพินทองทาคุณากรวงกับองค์อิงแพทองทานชินวัตร2 4พี่น้องทายาทพ่อสินทักษิณชินวัตรที่ร่วมกันครีเอทคอร์สขึ้นมาเป้าหมายหลักคงเป็นการต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ SC Asset บริษัทในเครือชินวัตรส่วนเป้าหมายรองก็เปิดพื้นที่ให้บิ๊กเนมอสังหาที่มีแนวโน้มว่าจะเฮโลกันสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองในเครือข่ายลงสนามเลือกตั้งหนหน้าได้โชว์วิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายกันเอาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยๆก็เป็นเวทีโชว์วิชั่นของชัดชาติที่นาทีนี้ล็อกเป้าเก้าอี้ผู้ว่ากทม.หากมีการเลือกตั้งขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนแต่ที่น่าจับตาคงเป็นรายของเขยชินวัตรณัฐพงศ์คุณากรวงคุณสามีของแม่เอมที่มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะของรอง CEO SC Asset เป็นหนุ่มพงศ์คุณพ่อลูก3ที่อาจจะมาสานตำนานการเมืองในฐานะทายาททักษิณรุ่นต่อไป